ยนต์โฉม16สาวงาม Miss Earth Thailand 2024 สวยสับพร้อมเดินหน้าภารกิจรักโลกในรอบเก็บตัวแม่น้องดร.ศิริการ อ้นสนการประธานองค์กร Miss Earth Thailand จัดประกวดสาวงามรักโลก Miss Earth Thailand 2024 Mission for The Earth รอบออดิชั่นกับการปรากฏตัวพร้อมแสดงทัศนคติต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยสาวงามทั้งหมดจะต้องพูดถึงพันธกิจของตัวเองจากนั้นตอบคำถามเบื้องต้นจากคีย์เวิร์ดเหรียญ2ด้านและสุดท้ายกับการตอบคำถามพิเศษเรียกว่าเข้มข้นสุดเพราะยังมีทีมไดเรคเตอร์ทีมโคชชิ่งและทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถแล้วยังมีกรรมการที่เป็นตัวแทนภาคนักศึกษาอีกด้วยโดยมีโค้ชบุ๋มเบญจวรรณรับหน้าที่พิธีกรณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพค่ะใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆพลัง Energy ก็ทำให้ Miss Earth Thailand เรามีพลังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะเรายังดำเนินการประกวดต่อเนื่องยาวนานต่อไปแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะสำหรับมงกุฎใหญ่ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติร่วมงานกับ Miss Earth Thailand แล้วก็ให้คะแนนก่อคะแนนกันอย่างแบบเข้มงวดมากเลยค่ะแล้วก็ได้ผลที่ถูกใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะเราต้องการ spoken แล้วคนที่พูดเพื่อโลกนะคะแล้วเราก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าคนที่มีความเป็น intelligent นะคะแล้วก็เราอาจจะ out of the box นิดนึงในเรื่องของความ beauty pageant แล้วเราต้องการเขามาเป็นหนึ่งที่มาอยู่ในทีมของเราอะค่ะแล้วคณะกรรมการก็ได้ลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ว่าเราจะเป็น15+1ได้หรือไม่เพราะว่าแม่น้องก็ไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะคะก็มีทั้งพี่โก้พี่เต๋าน้องคอร่าแล้วก็พี่ลูกหมีแล้วก็พี่เดียวนะคะพี่หมอสองนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นคณะกรรมการก็ผลเลยออกมาช้าค่ะว่าควรจะเป็น15+1หรือไม่ในที่สุดก็ได้15+1มาสมใจแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คณะกรรมการทุกท่านก็แฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าน้องๆมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะแล้วก็มีความสวยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสเต็ปต่อไปก็คือจะพัฒนาน้องให้เข้าสู่ความเป็นสากลแล้วก็อินเตอร์มากขึ้นค่ะถูกใจค่ะดีค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ต้องมากรูมมิ่งกันใหม่อีกหลายรอบเพราะว่าบางคนก็ยังพูดไม่เก่งบางคนสวยพูดไม่เก่งแล้วก็บางคนก็ต้องเรียนการเดินใหม่นะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนางงามใหม่เพราะว่าการเป็นนางงามมันไม่ได้มาเดินแล้วมาเป็นได้เลยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องใช้ระยะเวลามันจะต้องปรับอะไรหลายๆอย่างทัศนคติด้วยนะคะวิธีการตอบคำถามความกล้าอย่างน้องๆบางคนเนี่ยเพิ่งลงเวทีจากงานเทียนพรรษาแล้วก็มาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวก็มากรูมมิ่งกันใหม่นะคะโดยพี่เต่าพี่โก้นะคะแล้วก็พี่ลูกหมีด้วยค่ะเป็นปีที่ได้รับการตอบรับเยอะนะครับจากปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนมาสมัครกันเยอะขึ้นแล้วก็คนเล็งเห็นว่าโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะทางดร.น้องเองที่แบบทุ่มทั้งแรงใจแรงกายแล้วก็น้องโคล่าที่แบบนำความสำเร็จเนี่ยต้องบอกว่า4ปีที่แม่น้องจัดมาแม่น้องได้มงใหญ่ถึง2มงนะครับแล้วก็อยากจะแบบเราต้องก้าวไปอีกอ่ะแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่ Miss Earth น้องโคล่าก็เป็นแบบอีกคนหนึ่งที่แบบนำความภาคภูมิใจของคณะกรรมการแล้วก็คนประเทศไทยทุกคนเลยก็ยังไงอย่าลืมช่วยสนับสนุนนะเพราะว่า18 สิงหาคมนี้รอบตัดสินนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่ได้มาอยู่ท่ามกลางกูรูนางงามนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าได้เห็นมิติหลากหลายที่น้องบางคนอยู่นิ่งๆแล้วก็สวยในระดับของเขานะครับแต่พอได้พูดขึ้นมาเจอคณะกรรมการให้แสดงความเห็นนะครับก็เห็นว่ามันสวยขึ้นมาเยอะมากบางคนรวบผมแล้วหน้าเปลี่ยนบางคนแค่เปลี่ยนวิธีการยืนนะครับอย่างพี่ลูกหมีมาบอกให้น้องเขาจัดเรียกว่าการวางท่าของตัวเองใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีแมจิกอะไรบางอย่างสำหรับวงการของนางงามจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เห็นว่าคนที่ได้ผ่านเข้าไปเนี่ยผ่านการถกเถียงคัดกรองเข้มข้นมากๆนะครับในการที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับหรือเป็นผู้ชนะของมงกุฎครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับจริงๆครับก็เนื่องจากเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีที่ทรงคุณค่าเป็นแกรนด์สแลมอีกเวทีหนึ่งนะครับเวลาผมมาเนี่ยผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็เวทีนี้เนี่ยนอกจากเราเลือกคนสวยคนบุคลิกภาพดีแล้วยังต้อง สื่อสารไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในเรื่องของศัลยกรรมเองก็อาจจะมีส่วนช่วยน้องๆนะครับแต่ว่าระยะเวลาสั้นนี้อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะได้แค่แนะนำแต่ก็เห็นแววน้องๆหลายคนมากที่โอ้โหแบบออร่าจัดนะครับแต่อย่างนี้ก็ตามพอเข้ากองแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยออร่าจะค่อยเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีตอนสุดท้ายว่าโอเคออกมาแล้วสุดท้ายเนี่ยใครจะมาวินที่สุดนะครับซึ่งเวทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างน้องโคล่าเองนะครับก็ไปชนะถึงระดับโลกนะครับซึ่งเป็นเวทีที่ของเราก็ได้ทำผลงานได้ดีในระดับโลกเช่นกันครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับโอ้วันนี้ยากจริงค่ะก็มีการถกเถียงกันนิดนึงเรื่องว่าจะเอาใครเข้าใครออกแต่ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้คัดมาคนที่ปังๆดีๆแล้วค่ะคือหลายๆคนก็อาจจะไม่ใช่ beauty standard แต่ว่า2024แล้วเขาคิดว่า beauty standard what is beauty to you and what's beauty to me and I feel like it really comes from within when you're able to communicate it really shines through and you're able to influence people to do the right thing for our planet because it is going through a crisis and it's really our time to start doing what's right แม่น้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆที่ส่งมาร่วมทีมกับ Miss Earth Thailand นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพและพลังของทุกท่านค่ะรวมทั้งกองทัพนักข่าวสื่อมวลชนแล้วก็วงการนางงามแล้วก็ผู้ติดตามนางงามของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะที่ทำให้กิจกรรมของเรานะเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีคนเห็นใจแล้วก็มีคนสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเราตลอดค่ะแล้วก็เราสามารถติดตามได้ในเพจ Miss Earth Thailand นะคะเราจะมีรอบน้ำรอบดินรอบลมรอบไฟมาตลอดนะคะเป็นการท้าทายให้เด็กๆพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินแบบนะคะสำคัญมากแล้วก็เรื่องของการพูดในที่ประชุมชนนะคะการ acting แล้วก็การสื่อความหมายไม่ให้ผิดเพี้ยนไปนะคะแล้วก็รวมถึงการสะกดสร้างเสน่ห์แล้วก็ทำให้คนเนี่ยติดตามนะคะ Miss Earth Thailand จะทำได้ดีมากแล้วก็เรามาดูการพัฒนาเขาและก็ดูว่าใครจะคว้ามงกุฎของ Miss Earth Thailand ในปีนี้ที่วันที่18นะคะวันอาทิตย์ค่ะที่18สิงหาคมปีนี้นะคะเดือนหน้าแล้ว18สิงหาคมที่โรงแรม Intercontinental ราชประสงค์แห่งนี้นะคะจะมีการถ่ายทอดนะคะกึ่งถ่ายทอดนะคะสดในเวลา 4 ทุ่มครึ่งของช่องวัน31นะคะแล้วก็เราจะอัดเทปดำเนินการอัดเทปตั้งแต่ 5 โมงเย็นดูน้องๆพัฒนาการกันนะคะแล้วมาดูว่าใครจะสวมมงกุฎ Miss Earth Thailand คนต่อไปค่ะ